สวัสดีค่ะพักชินเนค่ะ안녕하세요พักชินเนค่ะนางเอกสาวจากแดนกิมจิเกาหลีใต้พักชินเฮหรือที่แฟนๆบ้านเราเรียกกันอย่างสั้นและง่ายว่าน้องผักนั้นเธอได้ทำการมอบของใช้ส่วนตัวทั้งหมวกแก๊ปรองเท้าผ้าใบและกระเป๋าถือสีสันสดใสแก่แฟนคลับชาวไทยผู้ชนะการประมูลเพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาสของสถาบันมะเร็งแห่งชาติของบ้านเราระหว่างเปิดแถลงข่าวเพื่อพบปะสื่อมวลชนไทยและยืนยันความพร้อมของงานแฟนมิตติ้ง2013พักชินเฮเอเชียทัวร์ Kiss of Angel in Thailand ซึ่งจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่29มิถุนายนนี้ณสยามพาวาไลรอยัลแกรนด์เธเตอร์ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น6โดยงานแถลงข่าวดังกล่าวนี้มีขึ้นณโรงแรม Imperial Queen's Park ย่านสุขุมวิทเมื่อช่วงบ่ายๆเย็นๆของวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายนหลังน้องผักของแฟนๆเธอลัดฟ้าแตะพื้นแผ่นดินไทยเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นงานนี้นอกจากจะได้มอบของประมูลพร้อมลายเซ็นแก่แฟนคลับแล้วนางเอกเจ้าบทบาทขวัญใจมหาชนรางวัลการันตีหลายสมัยจากผลงานซีรีส์ดังทั้ง You Are Beautiful หรือหล่อน่ารักกับซูเปอร์สตาร์น่าเลิฟรวมถึงเรื่อง Heartstring และ Trees of Heaven เธอก็ยังได้พูดคุยเปิดอกเปิดใจทั้งในประเด็นของผลงานประเด็นส่วนตัวและกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งเรื่องหลังเธอระบุว่าเพราะอยากจะตอบแทนความรักที่ได้รับจากแฟนๆด้วยการมอบความรักและสิ่งดีๆแก่ผู้ด้อยโอกาสหรือผู้เดือดร้อนในสังคมเป็นการตอบแทนนั่นเองเป็นที่มาของภารกิจในไทยที่ค่อนข้างจะแน่นเนืองกันเลยเพราะนอกจากเธอจะเตรียมลุยเดินสายพบสื่อและโปรโมทงานแฟนมีตติ้งของตัวเองแล้วเจ้าของฉายานางฟ้าของแฟนๆคนนี้เธอยังเตรียมเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณโรงพยาบาลสิริราชรวมถึงเข้าให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยณสถาบันมะเร็งแห่งชาติและมอบเงินทั้งสิ้น 149,000 บาทจากการเปิดประมูลของใช้ส่วนตัวส่งต่อแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติอีกด้วยดังนั้นใครไม่อยากพลาดใกล้ชิดสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับหลายช็อตเด็ดจากนางเอกสวยเก่งและแสนดีคนนี้อย่างที่นำเอาบางส่วนบางตอนในงานแฟนมีตติ้งของเธอก่อนหน้านี้มาฝากกันยังคงจับจองบัตรร่วมงานแฟนมีตของพัชชินเฮซึ่งถือเป็นงานแฟนมีตพบปะสาวกแฟนคลับอย่างเต็มรูปแบบของนักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้ครั้งแรกในไทยเราด้วยกันได้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์และแน่นอนซุปเปอร์บันเทิงไม่พลาดเก็บบรรยากาศงานแฟนมีตครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะ